จะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราสวัสดีคุณผู้ชมรายการ The Dragon TV ครับและผมจุ้งเรืองศักดิ์ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับรังเหย้าของโอสถสภา M150 สระบุรีครับที่ราชมังกรของเรานะครับบุกมาเยือนนั่นเองครับภาพบรรยากาศการแข่งขันจะสนุกแค่ไหนผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ชมกันอย่างแน่นอนครับและสำหรับสัปดาห์นี้ครับในช่วงของ Dragon Clip ครับทั้ง2คลิปจะมีอะไรบ้างทีมงาน Dragon ของเราครับคัดสรรมาเป็นอย่างดีเดี๋ยวได้ชมอย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับก่อนการแข่งขัน1วันครับที่โรงแรมที่พักนั่นเองนะฮะของบรรดาเหล่าขุนพลราชมังกรครับและนี่คือนักเตะของเรานั่นเองนะครับตอนนี้กำลังรุมนะฮะรุมโซยอาหารอยู่นะครับพี่ใหญ่ครับอุกฤษนะฮะอภิวัตครับเฮเบอร์ตี้ครับไอ้ข้างๆนั้นใช่ญาติเฮเบอร์ตี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนั้นพี่ตรีนะฮะตีเป็นสตาฟอีกคนนึงนะครับนักกายภาพบำบัดนะฮะนี่โอ้โหธรรมดาที่ไหนครับโอ้โหอันนี้ดักลาสนะครับดูไปดูมานะครับเหมือนออกมาทางจากทางตาลิบันเนี่ยไม่รู้นะแซวพี่เขาเล่นนะครับอบอุ่นครับบรรยากาศนะครับเคยเข้าไปสัมผัสหลายครั้งนะฮะกับการทานข้าวกับนักเตะนะครับหยอกล้อเล่นกันแกล้งเลยก็มีนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักนักเตะครับของทีมชาติไทยนี่เราได้ใช้ห้องนี้เลยนะครับนี่คนนี้ครับแอสซิสต์ไปเยอะนะฮะฮูดเกโลครับสนามสวยงามจริงๆนะครับผมได้ไปมาล่าสุดนะฮะตอนฤดูกาลที่แล้วนะครับในนัดชิงถ้วยลีกคัพนะครับกับบุรีรัมย์ครับโอ้โหบรรยากาศแบบมันมากๆสนามก็ใหญ่มากด้วยนะครับแล้วก็เป็นสนามอีกหนึ่งสนามนะครับที่มาตรฐานระดับประเทศไทยครับเพราะว่าเอาไว้ใช้แข่งขันระดับประเทศอยู่แล้วนะครับและนี่คือภาพการซ้อมนะครับของบรรดาขุนพลราชมังกรของเราครับนัดนี้ต้องบอกได้เลยนะว่านะครับทางสตาฟโค้ชนะครับต่างๆนะฮะของราชมังกรนะครับทำงานมาเป็นอย่างดีแล้วก็ทำงานหนักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าทางโอสถสภา M150 สระบุรีนะครับเวลาเราเจอแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยชนะนะครับสูงสุดได้ทำได้เพียงแค่เสมอนะฮะเราก็ต้องมาล้างอาถรรพ์กันในนัดนี้ครับว่าเราจะทำลายสถิติได้หรือไม่ครับลักคาร์ดูโซครับยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับคิ้วแตกนั่นเองนะฮะก็ยังสามารถลงทำการแข่งขันได้ครับริคาร์โดโรดริเกสครับเฮดโค้ชของเรานะฮะสายธรรมชาติจริงครับเฮเบอร์ตี้คนนี้ดาวซันโวสูงสุดไทยลีกนะครับเท้าซ้ายล้วนๆคุณฟลุ๊กครับธนวัฒน์นิติกัญจนาครับผู้จัดการทีมของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC พูดปลุกใจนะฮะพูดถึงวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับก่อนเกมซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ่ายรูปหมู่นะครับโอ้โหนี่เป็นรูปรวมนะครับของบรรดาเหล่าขุนพลและสตาฟโค้ชนะฮะของราชมังกรครับต้องเอา3แต้มไปก่อนนะพี่ก่อนเกมต้อง3แต้มไปก่อนในใจก่อนเลยสัก1-0ก็ได้ครับแต่ถ้าเล่นตัวบ้านเนี่ยรับรีบอกว่าเล่นดีนะครับ1-0ก็จบแล้วได้2-0ก็พอแล้วแต่ปกต
ี้รวดเลยครับหนีคาเมโร่หน่อย3คะแนนต่อเนื่องมาวันนี้ครับเราก็ไม่มีทางเลือกนะครับเราจะต้องพยายามเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับMy name is Sandy Shook. I'm a homeless person. I live here in the Austin area. This is Joseph Costello. I've known Joseph a couple of months, and we got this idea for a video in which I would go around as myself and panhandle money, and then we'd go back into the same areas asking the same questions, but with me in a business suit. And I hope you enjoy this video and how things... Yeah, I want to give a special thanks for Sandy for being a part of this. This video would not be possible at all.If Sandy didn't agree to do this, this is a really cool experiment we came up with, and I hope you guys learned something from it, because I definitely did. Enjoy it. Special thanks for Sandy. Thank you. All right, let's get in. How's it going, guys? It's good, it's good. Good to see you.Let's do it. Excuse me, but I need 50 cents for a bus ticket. I'm just a little bit short. I get my 50 cents, I get to go. Kind of in a big hurry. Well, thank you so much. Thank you, sir. Well, thank you. $2. Thank you so much.Well, thank you. Thank you so much. I'm about a dollar short from a Subway sandwich. Oh, I think I got a dollar. It's embarrassing to have to ask. Oh. Well, thank you so much. $5. I asked for 25 cents for a cup of coffee, and he said, it's too hot today for a cup of coffee. And you reached in and you pulled out a five. Quarter short for a cup of coffee. Could you help me?Well, that's okay. You know what? I actually have a quarter, come to think of it. I'm good. Okay. Thank you. Are you homeless? Joins you right now. That's really heartwarming that you're going to give him a quarter. Oh, really? Let me help you out really quick. Hey, thank you. But, take it, man. Thank you. God bless you. No problem.I'm short by about 50 cents for a cup of coffee. I really need a cup of coffee. Yeah, my name's Sandy. I need about 50 cents for a bus ticket. Okay, sorry. Hey, ma'am, I need about 50 cents for a bus ticket. I'm just a dollar short from a Subway sandwich. I got I'm sorry, ma'am. No. No, I didn't even say anything. Oh, stop. He's...Wow. 우리타나와가뭘더얼마나가까이있어야믿을건데ทันนี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีพวกเขากำลังดูทันอยู่ว่ะแล้วตู้มาเปลี่ยนช่องเขาอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเขามีดูเนี่ยจ้างชิวยกตัวเองดูเอาชิวยกชิวยกอะไรไม่รู้จักเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC กันแน่เติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผล
การปลูกอ้อยเป็นร้อยๆไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำมือได้ด้วยแทรคเตอร์คูโบต้ารุ่น B21 และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำมือราคาเริ่มต้น 230,000 บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยกลับมาในเบรกที่2ครับคุณผู้ชมครับรายการ The Dragon TV ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเป็นรายการของสโมสรราชบุรีมิตรผล FC สำหรับหลายคนที่เพิ่งเปิดมาเจอกันนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศในการประชุมนะครับก่อนการแข่งขันครับนัดที่ราชบุรีมิตรผล FC ครับออกมาเยือนโอสถสภา M150 สระบุรีครับช่วงการประชุมนะครับค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะครับเพราะว่าต้องวางแผนการเล่นวางตัวผู้เล่นนะครับจากเฮดโค้ชของเรานะครับริคาร์โดโรดริเกสครับพร้อมกับการร่วมมือนะฮะระหว่างโค้ชเจี๊ยบนะครับสมชายไม้วิไลครับแล้วก็คุณฟลุ๊กธนวัฒน์ทิติกัญจนานะครับและนี่คือสุรัตน์โคตรมงคลครับมีเดียออฟฟิเซอร์ของสโมสรนั่นเองนะฮะหรือว่าพี่ออสนะครับมาดูมุมฮาๆของบรรดาเหล่านักเตะบ้างนะครับก่อนที่จะทำการแข่งขันในแต่ละนัดนะครับบรรดาเหล่าสตาฟโค้ชนะฮะหรือว่าแม้แต่ตัวของริคาร์โดเองนะครับก็จะหาคลิปต่างๆนะครับหรือว่าอะไรที่สามารถทำให้นักเตะของเราเนี่ยผ่อนคลายได้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมดูในคลิปนะครับนั้นเป็นผู้เล่นนะครับของราชมังกรครับพยายามที่จะเป็นดีเจนะฮะแล้วก็แรปเปอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุติพลนะฮะพยายามที่จะเป็น DJ Scratch นะฮะหรือว่า Scalpel ผมก็ไม่รู้นะฮะพร้อมกับพี่ใหญ่ครับแล้วก็พี่สิงห์นะฮะหรือว่าอัศดินมังคุดนั่นเองนะครับประชุมเสร็จครับออกมาเบรกนะฮะทานอาหารกันนิดนึงครับเติมพลังนะฮะก่อนที่จะไปแข่งขันครับรถของสโมสรนะครับโอ้สวยงามครับสีส้มดำนะฮะพร้อมกับตราสโมสรแล้วก็มังกรที่พุ่งทะยานไปข้างหน้านะครับนี่ครับวรุษวงดีครับ Facebook ของเขานะครับเขียนว่าวรีวงดุษนะฮะตลกด้วยครับวันนี้เดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียกมาสัมภาษณ์นะครับริคาร์โดโรดริเกสครับพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับขึ้นรถฮะแต่เหมือนที่พักในครั้งนี้นะครับจะอยู่ไม่ไกลจากสนามราชมังคลาเท่าไหร่นะฮะหลายคนที่เคยชมสกู๊ปของรถคันนี้นะครับอาจจะทราบบันดีนะว่ายังไม่ใช่รถที่เป็นรถของสโมสร 100% นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสโมสรใช้รถคันนี้ที่ซื้อมาเลยนะครับเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ายังมีรถที่อุบไว้ก่อนดีกว่าเป็นรถของสโมสรที่เป็นอีกโฉมหนึ่งนะครับทันสมัยกว่านี้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ถึงสนามเป็นที่เรียบร้อยครับว้าวอะไรเนี่ยคะแนนครับ3แต้ม3แต้มเอากี่ลูกดีพี่เอากี่ลูกครับมันไม่ห่างครับ2-1ก็ได้ครับ1พี่ครับไม่ต่ำกว่าลูกนึงแน่นอนครับก็ต้องเอา3แต้มไปก่อนนะพี่ก่อนเกมต้อง3แต้มไปก่อนในใจก่อนเลยแล้วก็ยังไงล่ะซีก่อนเกมยังไงวันนี้เราก็ความหวังล่ะวันนี้ก็คือว่าจะไม่ดูแบบว่าหน้าเกมนัดที่แล้วพี่คือว่าเราได้มาสามแต้มนัดที่แล้วแบบว่าไม่ภูมิใจหน่อยนัดนี้ต้องเอาภูมิใจพี่ต้องเอาสามแต้มภูมิใจครับผมวันนี้เราต้องเอาชัยให้ได้ฮะเพราะว่าซะเอกราชบุรีเขาเพิ่งแข่งมาเมื่อวันพุธเองเพราะตัวหลักๆเขาก็คงจะพักกันบ้างวันนี้ต้องเก็บยังไงก็ต้องเอาแต้มให้ได้ฮะผมว่าคงจะได้สัก3-0นะฮะก็แน่นอนครับในบ้านต้อง3 แต้มครับไม่มีอะไรเหนือกว่านี้อีกแล้วครับ3แต้มอย่างเดียวครับกองเชียร์นี่จะเชียร์วันนี้เชียร์ยังไงเราก็เชียร์กันเหมือนเดิมครับเชียร์สนุกมันนะครับเอาเชียร์ให้กำลังใจนักเตะอย่างเดียวเลยครับเอากี่ลูกดีครับสัก
1-0ก็ได้ครับคือว่าเกมวันนี้ราชบุรีน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเป็นเกมที่สำคัญเพราะว่าเราอย่างนั้นคือเราก็ต้องการแต้มไล่อันดับไปเพราะว่าตอนนี้เราก็หล่นมาอยู่อันดับที่10ยังไงก็ผมคิดว่ายังไงก็ต้องได้3แต้มแน่นอนผมเอาก็2ลูก2-0ครับให้กำลังใจนักเตะบอลนักเตะนะครับคือกำลังใจคือเตะคือตอนนี้นักเตะต้องการกำลังใจมากแต่สิ่งสำคัญคือแฟนคลับคืออย่างน้อยคือเราเชียร์ด้วยสปิริตเพราะว่าผมสังเกตว่าส่วนมากราชบุรีเนี่ยบางครั้งเกมในบ้านผู้เล่นจะบีบตัวเองเพราะว่ากองเชียร์มีส่วนแต่ถ้าเล่นนอกบ้านเนี่ยราชบุรีผมว่าเล่นดีครับ2-0ก็จบแล้วได้2-0ก็พอแล้วจะมาตีลวดเลยครับหนีคาเมโร่หน่อยไล่มันแล้วนี่มาจากไหนราชบุรีราชบุรีครับขับรถมาหรือว่ามารถแฟนบอลก็อยากให้สู้ๆเต็มที่อ่ะให้สู้เต็มที่เลยเพราะว่าเรามาทีมเขาเราก็ต้องขอ3แต้มกลับบ้านวันนี้ขอ3แต้มนะคะผู้สำคัญนี้ไม่ได้3แต้มค่ะ3แต้มค่ะเอากี่ลูกดีครับเอาสัก3ลูกพอเอาสัก4และนั่นคือความคิดเห็นนะครับของบรรดาเหล่าแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับแหมดักลาสครับสงสัยครับว่าทำอะไรกันมาถึงแล้วครับห้องพักของทีมเยือนครับเป็นที่เก็บตัวของขุนพลราชันมังกรครับปลอกแขนเยอะจริงๆครับมีหลายสีและนี่ครับฮองรี่โจเอลครับกัปตันทีมคนปัจจุบันครับนี่สร้างแลนด์มาร์คดับเบิ้ล8และตกเกาะร้างบ้าไปแล้วก็วันนี้พวกเรามาไม่มีทางเลือกครับต้อง3แต้มก็เราไม่ชนะมาไม่ได้แต้มมาหลายนัดแล้วก็อันดับเราเริ่มตกไปเรื่อยๆแหละวันนี้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจที่จะการสั่งแต้มเพื่อเอาไปฝากชาวราชบุรีครับแล้วก็เพื่ออันดับของพวกเราด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับว่าวันนี้จะเก็บ3แต้มได้ครับก็ทีมเรายังไม่เคยเก็บ3แต้มสดว่าวันนี้ก็หวังว่าจะทำให้สำเร็จความพร้อมของตัวเองก็พร้อมที่สุดครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงหลังมานี่เราฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะล่าสุดที่เราชนะเกมลีกก็เป็นเกมที่เราไปเยือน Air Force นะครับแล้วก็มาพลาดแพ้ทั้งบุรีรัมย์แพ้ทั้งชลบุรีเรื่อยมานะครับยังไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะครับก็วันนี้เราก็มาเยือนโอสถนะครับซึ่งเป็นทีมที่แน่นอนว่าเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพทั้งผู้เล่นทั้งตัวจริงตัวสำรองเขามีคุณภาพมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังใจทีมเขาก็ดีด้วยนะครับเก็บ3คะแนนต่อเนื่องมาวันนี้ครับเราก็ไม่มีทางเลือกนะครับเราจะต้องพยายามช่วยกันสู้นะครับช่วยกันสู้เพื่อจะมาเอา3คะแนนกับราชบุรีให้ได้และนี่คือความคิดเห็นของผู้จัดการทีมและนักเตะของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูภาพบรรยากาศการแข่งขันกันครับкакая-то модель, знаешь, с Голливуда. Левый.
ปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปะป๋ากินหมดหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแช่ก็เลยทำ AAA Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครอง3กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะจ่ายเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AIA Call Center 1581กลับมาในเบรกที่3ครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับพร้อมกับบรรดาเหล่าขุนพลราชมังกรและบรรดาเหล่าสาวกครับโอ้โหวันนี้มากันเต็มเลยนะพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การส่งเสียงเชียร์ครับกลองต่างๆผ้าพันคอผ้าพันคอจะส่งเสียงอย่างไรถ้าจะเอาไปฟาดคนหน้าๆนะครับอันนั้นก็ไม่ได้นะครับซาดิสจนเกินไปและนี่คือบรรดาเหล่านักเตะของเราครับลงทำการฝึกซ้อมนะครับแต่ละคนก็มีวิธีการลงสนามแตกต่างกันนะครับบางคนก้าวเท้าซ้ายก่อนบางคนก้าวเท้าขวาก่อนนะครับบางคนไหว้ก่อนอธิษฐานก่อนถอยหลังเข้านะครับไม่ใส่รองเท้าเข้าบ้างก็มีโอ้นี่มารยาทดีจริงๆนะครับคุณแม่บุญยิ่งนิติกัญจนาครับประธานสโมสรนะครับทักทายเหล่าบรรดาแฟนคลับนะฮะที่มาให้กำลังใจนักเตะครับในวันนี้และนี่คือผู้จัดการทีมของเราครับคุณฟลุ๊กครับธนวัฒน์นิติกัญจนาครับนี่ยิ้มร่าเริงครับก่อนที่จะแข่งขันครับบรรดาเหล่านักเตะตัวจริงของเราครับลงทำการฝึกซ้อมนะฮะกริดวงมีมาครับนี่คือเหมือนเป็นธรรมเนียมนะครับที่นักเตะนะฮะต้องมาขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับถึงรังที่เราต้องมาเยือนนะครับการปลุกใจครับของริคาร์โดครับก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนะครับของบรรดาเหล่าผู้เล่นของขุนพลราชมังกรราชบุรีมิตรผล FC ครับฟาบิโอนะฮะเหมือนนั้นนี้จะไม่มีรายชื่อนะครับอยู่ในผู้เล่นนะครับตอนนี้ก็มาให้กำลังใจนักเตะตัวจริงแต่ละคนนะครับผู้รักษาประตูของเราครับอุกฤษครับนี่จะเล่นของนิดๆนี่ดักลาสคาโดโซครับผมเห็นในหลายๆสื่อนะฮะแซวดักลาสบอกว่าเหมือนปีเตอร์วิทมาเล่นบอลนะครับใส่หมวกเหมือนที่มีเฮดการ์ดด้วยนะฮะนั่นไงนี่คือการปลุกใจของคุณฟลุ๊กครับธนวัฒน์นิติกัญจนาผู้จัดการทีมครับตอนนี้ถึงเวลาที่ลงทำการแข่งขันครับณสนามราชมังคลากีฬาสถานครับนัดที่โอสถสภา M150 สระบุรีเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิตรผล FC ครับภาพบรรยากาศการแข่งขันจะสนุกแค่ไหนผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับแรงสบายแผลทำให้เรายิ่งเข้มแข็งNever back down never fall back Never give up จิตใจแข็งแกร่งไม่มีวันดับไม่มีคำว่าอ่อนแอไม่มีคำว่าพ่ายแพ้จิตวิญญาณที่เรามีนั่นคือของแท้ของแรงกำลังมาเราไปก่อนที่เข้มสุด Dragon พวกเราคือใคร Dragon ลุยมันเข้าไป Dragon ไม่เคยกลัวใคร Dragon ที่เข้มสุด Dragon เข้มแข็งก็ใครเดิมพันด้วยใจไปเลย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 กูฟอร์ดเลยกูฟอร์ดเลยกูวิสุงNadi, Nadi! Nadi, 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 Nadi! Nad
ราทำเพื่อความฝันมันอาจจะอันตราย but we will never die รู้เอาไว้ว่า the dragons will หมดเวลาการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเราราชวีมีผล F4 ของเรามาเยือนโอสถสภา M150 สระบุรีซึ่งจากการที่เราฝึกซ้อมกันนะคะเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะมีแต้มกลับบ้านนะคะแต่ด้วยความหวังจริงๆเราก็หวัง3แต้มนะคะแต่วันนี้เราทำได้1แต้มปัญหาจากลูกที่ออสศิลาเบอร์ยี่มาเราโดน2เหลืองแล้วใบแดงอันนี้เป็นความรู้ใหม่ที่ขณะที่นั่งดูเนี่ยนะคะดูแล้วมองไปเนี่ยแบบช็อกเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงขนาดจะต้องให้ใบเหลืองแล้วก็ไม่ทราบว่า เด็กทำอะไรผิดพลาดขนาดไหนที่จะต้องให้ใบเหลืองตรงนั้นซึ่งตรงที่ปัญหานี้อยากให้มีการดูว่าสิ่งที่ทำกับสโมสรต่างๆเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลขนาดไหนแล้วก็อยากจะต้องขอกลับไปดูกติกานะกฎระเบียบว่าเราทำผิดขนาดไหนที่จะต้องโดนเหลืองที่2ตรงนั้นนะคะซึ่งจากการพูดคุยกับศิลาก็เขาก็เสียใจมากนะคะก็ฝากมากราบขอโทษพี่น้องชาวสวรรค์ราชบุรีและแฟนคลับทุกท่านนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำผิดตรงนั้นนะคะด้วยช่วงมีว่างเขาก็หิวน้ำเพราะว่าอากาศร้อนมากเขาก็ไปหยิบขวดน้ำดื่มซึ่งการหยิบขวดน้ำดื่มตรงนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นว่าทุกๆสนามเนี่ยเด็กเนี่ยมีการหยิบขวดน้ำเนี่ยไม่ได้มีทุกครั้งนะคะที่ว่าเด็กเนี่ยจะต้องอยู่ในเส้นตลอดบางครั้งก็อาจจะเดินเลยออกมาบ้างนะคะตรงนี้ก็จะไปอบรมเด็กแล้วก็บอกเด็กๆว่าต้องระวังอีกนิดนึงในส่วนตรงนี้ซึ่งก็
ชื่อว่าน่าจะเป็นการกล่าวตักเตือนได้ไม่น่าจะต้องถึงให้ใบเหลืองที่2เพื่อเป็นใบแดงออกไปแต่ด้วยความสามัคคีแล้วก็ตั้งใจของเด็กที่เหลือก็ทำให้เราสามารถเก็บแต้มกลับไปบ้านได้1แต้มค่ะการเกิดขึ้นในเกมนะครับท้ายครึ่งแรกเรามาเสียใบแดงนะครับเป็นใบแดงที่ไม่น่าเสียเท่าไหร่นะครับเป็นเหลืองที่2ซึ่งเป็นข้อพูดยากนะเป็นใบแดงข้อผิดพลาดแบบนี้นะครับแต่พอกลับมาครึ่งหลังเราก็รู้แล้วว่าเรามีคนน้อยกว่าแต่เราก็เชื่อในศักยภาพของผู้เล่นนะครับเพราะว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราครองเกมไว้ได้หมดเลยนะครับแต่อาจจะไม่มีโอกาสยิงจะแจ้งเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าด้วยการครอบครองบอลของเราเนี่ยประมาณ60โอสด40นะครับในครึ่งแรกแล้วก็พอมาครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนแทคติกกันลงมาว่าเราจะต้องคอมแพคนะครับเราต้องเล่นเกมรับให้แน่นแล้วมีโอกาสเราต้องทำให้ได้นะครับเวลาเคาน์เตอร์นะครับเราต้องทุกคนต้องกัดฟันวิ่งนะครับแล้วเราก็นำขึ้นไปก่อนนะครับแต่เราก็มาเสียลูกเซตพีซนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทีมตอนนี้เลยนะฮะ2เกมมานี้เราเสียเซตพีซ3ลูกเลยนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ของทีมนะครับแต่ว่าก็ต้องไปเน้นกันในตอนซ้อมแล้วก็ปรับปรุงจุดอ่อนของเราให้ได้ครับผมThink that the team did a good game. No? The situation of Chile was very, very worse for us because we had the control of the match. But even with 10 players, we scored one goal. Now that's so difficult. And then we scored a goal. We did the most difficult. But after that, in a small detail again, we lose 2 points. But okay, we have to continue. We have to continue working. We have to continue improving. And then our goal is keeping the 5th position. Now we are.Of five points of this goal, and I think that now we play against teams that we can beat to them, and then we have to continue fighting, continue working, and then but then today we lose a good chance to get the 3 points because when I scored the last goal, but I think that only 10 minutes more and was the 3 points for us. But the team today fighting a lot, was very tired because we fighting a lot against Buriram. The team was a little tired, even more with 10 players. They are more tired, but they fighting all the time. But what a pity, because in a small detail we lost 2 points, very important for us. Eu sinto que poderíamos ter saído com a vitória. Acho que erramos de novo na bola parada e perdemos 2 pontos. ช่วงแรกเราครองเกมไว้ได้หมดเลยครับคือเกมเป็นของเราหมดแล้วแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันไปอยู่ตรงใบแดงของศิลาแต่พอครึ่งหลังเราแก้เกมมาอะไรป่ะเรากลับมาได้ประตูขึ้นนำเขาแล้วพอได้ประตูขึ้นนำเสร็จเราต้านเขาไม่อยู่แต่เราพอโดนตีเสมอเสร็จเราก็มีโอกาสที่จะได้แต่เราก็ทำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับ1แต้มก็ถือว่าโอเคแล้วครับนอกบ้านและนี่คือความรู้สึกหลังเกมครับของบรรดาเหล่าสตาฟโค้ชนะครับประธานสโมสรผู้จัดการทีมและเหล่านักเตะนะครับขุนพลราชันมังกรสู้กันต่อไปครับสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับ2014นะฮะยังเหลืออีกหลายนัดครับแต่อย่าลืมตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ในบ้านหรือว่านอกบ้านนั่นเองนะครับสำหรับสัปดาห์นี้รายการ The Dragon TV หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับผมจุงเรืองศักดิ์และทีมงาน The Dragon TV คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าทางช่อง GMM Sport Extra แห่งนี้สวัสดีครับชนะเราจะไปคว้า